ิดหลังจากสื่อประชาสัมพันธ์นี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะฝากถึงคุณผู้ชมก็ได้ค่ะสำหรับคนที่สนใจนะครับที่ศึกษาอยากศึกษาเรื่ององุ่นหรือว่าอยากปลูกองุ่นพันธุ์ไร้เมล็ดอย่างผมนี้ก็สามารถจะศึกษาข้อมูลหรือก็เข้ามาที่ไร่เลยที่สวนเลยหรือว่าอีกประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยให้ข้อมูลทางแอปพลิเคชันอื่นๆนะที่สื่อสารกันอยู่ครับจะได้ความรู้ตรงนี้มากนะครับแต่ก็ขอฝากหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องความปลอดภัยขององุ่นตรงนี้ถ้ามีโรงเรือนป๊อปนี่เราจะสามารถควบคุมเรื่องสารเคมีอะไรพวกนี้เราจะใช้น้อยมากครับใช้แค่เริ่มต้นตอนแรกๆนะฮะองุ่นนี่ปกตินี่อายุเขาจะประมาณ120วันตั้งแต่ตัดกิ่งเข้ามานะฮะจนกระทั่ง120วันนี่คือหวานจัดแล้วต้องหวานจัดแล้วแล้วก็เม็ดก็เต็มที่แล้วสะสมอาหารเต็มที่พร้อมที่จะเด็ดมาทานได้เลยค่ะซึ่งจะมีความปลอดภัยนะค่ะถ้าอยู่ใต้โรงเรือนแล้วก็มุ้งแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสารเคมีเนี่ยเราจะใช้ตอนแรกๆตอนที่ออกช่อดอกอะไรพวกนี้จะไม่ให้แมลงมารบกวนป้องกันโดยการใช้มุ้งด้วยนะก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งถ้ามันลุกลามเข้ามาเราก็จำเป็นต้องใช้ตอนนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่ช่อเป็นช่อเป็นลูกอะไรเป็นผลออกมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะไม่ใช้สารเคมีได้เลยไม่เลยคือมั่นใจได้เลยว่าทานองุ่นของผมแบบนี้ภายใต้โรงเรือนแบบนี้มีความปลอดภัย 100% ครับค่ะยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะองุ่นจากสวนของคุณพี่ฝากได้เลยครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับของผมเบอร์ผม0857201658นะครับชื่อสวนว่าอะไรคะชื่อสวนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ตั้งครับผมชื่อปรีชานะครับอยู่ปรีชาพะเยานะครับค่ะพี่ปรีชาพะเยานะคะสวนองุ่นถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะเข้ามาสอบถามหรือว่ามาเที่ยวชมที่ไร่ก็ได้นะคะอยู่ที่เดิมเลยค่ะนั่นก็คือบ้านบัวนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะผู้ใหญ่คะเสร็จจากสวนองุ่นของเราแล้วไปที่ไหนต่อดีคะเราจะไปดูที่แปลงนาข้าวอินทรีค่ะโอเคนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูสวนองุ่นไปแล้วไปดูแปลงนากันต่อค่ะไปกันเลยค่ะผู้ใหญ่คะคุณพี่คะองุ่นพี่ผลผลิตเยอะมากเลยค่ะ